ลอยกระทงคืนนี้นะคะเดี๋ยวจะบอกแต่ละจุดนะคะไปดูที่จังหวัดสุโขทัยก่อนละกันนะคะเพราะว่าท่านรองผู้ว่าสุโขทัยท่านรองสุชาติธีคสุขเนี่ยนะคะท่านก็ร่วมพิธีรับไฟพระฤกษ์และพระประทีปพระราชทานในงานลอยกระทงเผาเทียนเล่นไฟสุโขทัยซึ่งจัดขึ้นที่เทศบาลเมืองสุโขทัยนะคะก็มีพิธีรับประทีปพระราชทานแล้วก็มีรำรับไฟพระฤกษ์ด้วยจากนักศึกษาวิทยาลัยนาฏศิลป์สุโขทัยนะคะงานเขาจะโอ้โหเขาจัดมาตั้งแต่29ตุลาคมแล้วต่อเนื่องจนถึงคืนวันนี้ค่ะเป็นคืนวันเพ็ญเดือน12ก็จะมีบรรยากาศแสงสีเสียงนะคะที่อุทยานประวัติศาสตร์ด้วยไปเที่ยวกันได้นะคะมีกระทงขนาดใหญ่แบบนี้สีสันนะคะส่วนที่เชียงใหม่ค่ะเมื่อคืนนี้ท่านผู้ว่านิรัตพงศ์สิทธิถาวรเป็นประธานเปิดเรียบร้อยแล้วประเพณียี่เปงเชียงใหม่หรือว่าเทศกาลลอยกระทงในงานก็อลังการมากนะคะเพราะว่าการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยเนี่ยบอกว่าน่าจะมีคนไปเรือนแสนเหมือนกันเงินสะพัดไม่น้อยกว่า800ล้านจะเห็นว่ามีโคมไฟรูปพระจันทร์ดวงโตเนี่ยค่ะเป็นไฮไลท์เลยไปถ่ายรูปกันได้นะคะนี่ติดต่อกันมานี่ก็11ปีแล้วนะคะโดยเฉพาะพิธีจุดผางประทีปส่องฟ้าฮักสามเมืองนะคะก็จะมีประทีปมีไฟแบบนี้เป็นหมื่นๆดวงเลยนะคะแล้วก็คืนนี้คุณผู้ชมคะคืนนี้จะมีจันทรุปราคาเต็มดวงก็แปลกมากนะมาเกิดขึ้นในคืนลอยกระทงด้วยเกิดตอน 16:41 นาทีขอไป 18:41 นาทีก็คือ 6:41 นาทีนะคะ 6:00 นกินเวลายาวถึง57นาทีแล้วจะเต็มเลยเนี่ยน่าจะ57นาทีก็นับไปค่ะเกือบ2ประมาณทุ่มกว่าๆนะคะเป็นปรากฏการณ์ธรรมชาตินะคะแล้วหลังจากนั้นดวงจันทร์จะพ้นเงาโลกไปตอน 20:56 นาทีติดตามชมกันได้เลยนะคะให้หันไปทางทิศตะวันออกตั้งแต่เวลา 17:44 นาทีนะคะแล้วก็จะเต็มดวง 18:41 นาทีแต่ความเชื่อโบราณก็แล้วแต่นะคุณกำพูนะเขาว่ากันไปเอาคุณผู้ชมคะพาไปดูที่ขอนแก่นโอ้โหอลังการมากไฮไลท์ก็คือกระทงเนี่ยเขาเป็นแบบเป็นเฟสติวัลเลยนะคะสีฐานเฟสติวัลบุญสมมาบูชานาคมหาวิทยาลัยขอนแก่นค่ะตรงนี้มีคณะเฟสติวัลเนี่ย8ขบวนเลยนะคะเป็นน้องๆนักศึกษาและมีประกวด Miss KKU Angel 2022ก็คือนางฟ้ามอดินแดงด้วยมีแดนเซอร์คณะหมอลำที่มีชื่อของขอนแก่นมาร่วมสร้างสีสันด้วยนะคะคนก็ไปเที่ยวกันโอ้โหแล้วตลอด2ข้างทางยาวตั้งกิโลเมตรกว่าๆในสนุกสนานกันมากปีนี้แรงบันดาลใจมาจากตัวละครพญานาคนะคะ King of Nakaก็คืนนี้อีก1คืนค่ะ3วัน3คืนนะคะโอ้โหสวยงามนี่เป็นกระทงบก 20,000 กว่าดวงนะคะโคมไฟเพ้นมืออีก 14,000 ดวงโดยมอขอนแก่นเนี่ยเขาจัดขึ้นแล้วก็เข้มข้นเรื่องความปลอดภัยนะคะคุณผู้ชมก็ไปเที่ยวกันได้